คุณผู้ชมครับเราต้องดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับเวลาจะเลือกรับประทานอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารสดตามธรรมชาติจะดีมากทีเดียวแต่ถ้าหากต้องการปรุงอาหารก็ควรเลือกใช้เครื่องปรุงให้มันน้อยที่สุดนะครับหรือเลือกชนิดที่โซเดียมต่ำละกันวันก่อนนะครับอาจารย์ไปเดินตลาดเห็นเมนูสุดแซ่บที่ขายดีก็ต้องลิ้มลองข้าวยำไก่แซ่บไก่ชุบแป้งทอดกรอบๆนำมายำให้มันเข้ารสแล้วก็น้ำยำเนี่ยเข้มข้นหอมกลิ่นข้าวคั่วนะคุณผู้ชมทั้งกรอบและรสชาติก็จัดจ้านแบบนี้มันอร่อยถูกใจกันจริงๆนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าอยากอร่อยถูกใจแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยต้องลองเมนูสูตรคุณลูกปลานักกำหนดอาหารนะคะเขามีเคล็ดลับในการทำข้าวยำไก่แซ่บแบบลดโซเดียมมาฝากครับปกติข้าวยำไก่แซ่บ1จานค่ะจะให้โซเดียมมากถึง 1,500 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมที่ลูกปลาจะพาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปทำวันนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมเหลือแค่900มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะรับรองอร่อยแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงนะคะเราจะไม่หมักเนื้อไก่นะคะเพราะว่าเราจะกินไก่ทอดกับน้ำยำอยู่แล้วลูกปลาจะใช้แป้งอเนกประสงค์ที่ไม่ปรุงรสและมีโซเดียมน้อยมากๆผสมกับพริกไทยและน้ำเย็นจัดเตรียมไว้และเตรียมแป้งแห้งอีก1โถค่ะนำไก่มาชุบแป้งเปียกแล้วตามด้วยแป้งแห้งจากนั้นนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบพักไว้ต่อไปมาทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายลงในภาชนะโดยเราจะลดเครื่องปรุงลงและใส่ไอโนโมโตะลงไปเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารตามด้วยพริกขี้หนูป่นและข้าวคั่วคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งผักชีและไก่ที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บสูตรนี้นะคะลูกปลามีเคล็ดลับคือ 1. เราไม่จำเป็นที่จะต้องหมักไก่ค่ะ 2. ลูกปลาเลือกใช้แป้งทอดกรอบที่ไม่ปรุงรสและ 3. ลูกปลาเลือกใช้ไอโนโมโตะในการทำน้ำยำทำให้เราสามารถลดเครื่องปรุงลงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากสูตรทั่วไปนะคะ1จานมีปริมาณโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้ค่ะโซเดียมลดลงเหลือแค่900มิลลิกรัมลูกปลาลองแล้วอร่อยจัดจ้านเลยค่ะอาจารย์ข้าวยำไก่แซ่บสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารของเราเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูในตู้เย็นสักหน่อยมีไก่อยู่ไหมถ้ามีแล้วก็เราจะทำข้าวยำไก่แซ่บกินเย็นนี้เลย